าล่ะแล้วนี่ก็คือคลิปต่อเนื่องจากทีมเดธแมทครั้งแรกที่เราได้เรียกว่ารีวิวอย่างคร่าวๆแล้วกันแต่ความสนุกที่แท้จริงของการเล่นทีมเดธแมทเนี่ยที่พูดไปในรอบที่แล้วคือถ้าเล่นกับเพื่อนมันจะสนุกมากเลยนะแต่รอบที่แล้วเล่นคนเดียวมันก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถูกไหมถ้าอย่างนั้นเราก็วันนี้ฉันก็เลยพาทีมงานมาเล่นทีมเดธแมทกันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนั้นเรามาไล่ดูเอเจนต์กันก่อนเลยเอเจนต์ที่จะทำให้สนุกได้เนี่ยนะมันก็จะมีการครีเอทมากมายหลากหลายอยู่ที่วิธีการของแต่ละคนซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะฉันคิดว่าคอนโทรเลอร์น่าจะเป็นอะไรที่ปั่นป่วนที่สุดแต่ทีเนี้ยคือในทีมเดธแมทมันดันไม่มีลูกซองจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ได้มันเก็บได้ละกันแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเลือกปืนลูกซองมาได้โอ้ถ้ามีนะบอกเลยว่ามันจะสุดมากๆจริงๆเอาล่ะตอนนี้ฉันคิดว่าทีมงานทุกคนที่เรียกมาก็พร้อมกันแล้วงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่าเอ้าไปแล้วมิกกี้อ้าวพี่หลุดอ่ะไปลุยปั๊บไปเลยอ่ะแล้วฮะมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วอ่ะมาขอเป็นโอเมนแล้วกันตัวเมนเลยโอ้มาไม่เอาตัวง่ายมาเอาตัวง่ายดีละอะไรอ่ะเอาตัวที่แบบโชว์เยอะอ่ะอยากโชว์เยอะเอาโชว์ได้โชว์อันนี้ชัวร์เลยว่า5ตัวเนี่ยหมดใช่เหรอใช่พี่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะเป็นตัวพวกแบบนี้นะแบบฟีนิกซ์เจ็ดใช่ฟีนิกซ์โอ้ยสโมกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมันโดนเราไงโดนอะไรวะเดี๋ยวเจอสโมกโดนสโมกเราโดนสโมกเราแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปในไซต์ไม่แต่มันมีข้อเสียอย่างนึงคือเราไม่สามารถที่จะซื้อลูกซองได้ไม่แต่เรามีเฮ้ยพี่เราเอาเฟนซี่ป่ะวินแรกเดี๋ยวเราเอาเฟนซี่เฟนซี่นี่เราต้องเอาปืนที่ยิงใกล้ทุกราวอ่ะเราปืนเฟนซี่ยิงใกล้เน้นแบบยิงใกล้เท่านั้นน่ะเฮ้ยเราได้เล่นว่ะไอ้น้องมาพี่ครับพี่น้องมาพี่เราจะยิงกันได้มั้ยเราปืนใกล้เราปืนใกล้น้องเฟนซี่เดี๋ยวเราสมมุติพร้อมกันมาทุกท่านมาสมมุติลุยๆๆสมมุติไม่แทนที่จะบอกมาให้ปิดไมค์แป๊บนึงพี่น้องไปหน่อยสมองก่อนไม่ใช่ปิดในนี้ปิดในเกมเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาได้เฮ้ยมันไอ้เวอร์จัดไอ้เบลโบ้ายื้อไหวอะลุยต่อเลยสมองไปบ้านสมองไปบ้านสมองครูดาวอยู่พี่สมองครูดาวอยู่เบลครูดาวอย่างนานอย่าลืมสมองไปทางขวาอย่าลืมสมองไปทางขวาทุกท่านมาครับปีครับแผ่นขึ้นไปทางขวาครับแผ่นขึ้นไปทางขวาที่ทางขวาเก็บครับท่านครับผมลืมเปลี่ยนปืนสมุนแล้วครับผมสมุนแล้วครับผมแปดครับแปดไปครับไปครับออกครับไปครับผมไปครับผมออกครับออกจากสมุนครับเจ็ดโอ้ยกระสุนหมดยอดครับผมยอดปูสมุนไปต่อครับปูสมุนไปต่อดูเถอะครับเราเดินเข้าไปอยู่ในสมองครับทิ้งขวาให้ครับทีวิ่งดูทางซ้ายเราไอ้เต็มเลยในสมองอ่ะโอ้บ้านมันเอาเอเลนมาอยู่ในสมองใช่มันเอาเอเลนมาไอ้พวกนี้เลี่ยมไอ้พวกนี้เลี่ยมเดินครับเราตรงนี้กันต่อครับผมตรงครับในสมองครับตรงในสมองโอ้ยหลังมาแล้วสายสองไม่รู้ครับอยู่ในสมองครับผมจุ่มครับสมองครับสมองครับจุ่มต่อครับผมจุ่มต่อครับผ่านไปครับผ่านไปแบ่งโลกมั่วแล้วครับแบ่งมั่วแล้วครับโอ้ยจุดยอดครับผมเอาไปมันยิงทะลุสมองมันไม่หยุดเลยพี่ไหนอะยิงทะลุสมองไม่หยุดแต่ยิงที่สามคืออะไรบ้าบัดเนี่ยมันยิงทะลุอะสรุปมันป่ะโอเมนมันหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ตัวไหนก็ได้ป่ะตัวไหนก็ได้พี่จริงๆป่ะ
แต่หมายว่าถ้ามันอ่ะถ้าพี่จะเอาถ้าพี่จะเอาหนุกอ่ะมันว่าไวเปอร์ไวเปอร์แล้วพี่ก็ไปแคมป์อยู่ในสโมกอ่ะไอ้สโมกต้องอยู่บนคูดาวนานเว้ยเออคูดาวมันนานว่ะใช่คูดาวมันนานเราต้องหาตัวแบบไอ้ตัวพี่คูดาวไวป่ะทั้งอ่ะที่แต่หมายว่าไวเปอร์เนี่ยฮาเลยแต่เกมบัสไปนั่งอยู่ในพีทไวเปอร์อ่ะเกมบัสลองเล่นไวเปอร์แล้วพี่ได้ในตัวนั้นแล้วเรามาอยู่ไวเปอร์ตัวอะไรเดินตามบัสเลยฮาเบอร์อะไรไม่เล่นไวเปอร์เออพี่เล่นฮาเบอร์แล้วเราก็อยู่ตรงนั้นละโอเคไม่มีไวเปอร์เอาไปบินแล้วบัสมันบอกว่ามันจะเล่นไวเปอร์แต่ไม่มีไวเปอร์ถ้าไม่มีล่ะครับงั้นเล่นฮาเบอร์ไปพลทหารฟังครับตอนนี้ผมมีแผนฟัง IGL เก่าครับผมฟังครับเราจะทำการสโมกตรงนี้ผ่านกันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปนั่งจุ่มกันอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับเราจะไปนั่งจุ่มกันอยู่ตรงนี้5คนเราจะห้ามขยับไปไหนเลยใครตายคืออ่อนดูไม่ดีนะครับตรงนี้สโมกผมรูปแรกยิงกัน5คนแม่งยิงทะลุควันมาตายหมดแล้วพี่เรารอดไปครับผมเป็นลูกแรกให้ครับไปครับยืนครับยืนยืนไว้ครับยืนไว้ผมก็แม่ครับป้าไปผมก็แม่ครับสวยครับสวยครับเขาไม่เห็นเราครับเขาไม่เห็นเราเดี๋ยวเขามีสมองอะไรต่อไหมโอ้ยเราจะไปทำการที่ห้องนี้คืนเราทำการกันทุกคนเลยไปทั้งยิงเลยเราเดินไปเรายิงอย่าหยุดอย่าหยุดผมไม่ได้ยินนะครับจันทำไมมันไม่ตายเลยครับไม่ตายก็ไปต่อครับผมเราเดินก็ไปต่อครับเดินไปต่อครับอย่าหยุดจุ่มครับจุ่มโอ้ยจะแป๊บโอ้ยฟันเอาละครับบุทหารเราถึงเวลาที่ต้องจีจังกันนิดนึงเราโดนน้ำกันอยู่นะครับโอ้โหตับเตะอะไรวะเนี่ยผมพลาดตาทิพย์สองแบบผมหน่อยครับโดนไงไม่ไหวอู้ชาดมากชาดมากจุ่มครับผมเราไปจุ่มในสโมไวเปอร์ครับเราไปจุ่มในสโมไวเปอร์เราไปเติมครับท่านเราไปเติมเราขึ้นน้ำแล้วครับท่านก็คือปิดล้อมไม่สามารถไปได้เราต้องมาช่วยติดไว้ก่อนท่านติดไว้ก่อนโคตรโกงท่านมาเดินอยู่ทางโอ้ยสุดอะซ้ายเยอะมากครับมาแค่หน่อยเจอใครแล้วมาแค่หน่อยนอกควันหนีครับหลังเข้าครับหลังเข้าตายครับผมตายครับตายหมดครับตายหมดครับเฮ้ยไม่ตายทุกคนเลยผมเนี่ยตายครับสวยครับเราต้องการแค่10คิวต้องการแค่10คิวปีไฟปีอยู่นั้นดิโอ้เฮ้ยไม่งี้ผมล่วงอีก7คิวเท่านั้นเราขอแค่7คิวผมล่วงแล้วสโมไม่มีเลยเดี๋ยวช่วยผมมีสติครับผมมีสติครับผมมีสติครับสุดเจ๋งโอ้ยอยู่ลูกอยู่ข้างหลังอยู่ลูกจัดอยู่ข้างหลังครับโอ้ยขวามาแล้วนี่ผมปิดตัวจบแล้วเละโดสวยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีปากมีเสียงสกิลมีปากมีเสียงวะมีปากมีเสียงแล้วว่ะไอ้ท่านดุกว่าพี่บิ๊กท่านดุกว่าวันเล่นกับเพื่อนแล้วเป็นสมุกมาท่านดุกว่าสนุกท่านดุกพยายามไม่เปลี่ยนเลยมันไอ้น้องๆขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับครับท่านครับท่านครับช็อตนั้นเขามีอินฟราเรดจริงไหมครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการลงทีมเดธแมตช์แบบทีมเซตอัพคอนโทรลเลอร์5คนโคตรละมันบอกเลยก็ยิ่งมีเพื่อนแล้วมันก็ยิ่งสนุกซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีการครีเอทได้หลากหลายมากกว่านั้นไม่จำเป็นต้องแบบทุกคน5คอนโทรลเลอร์ก็ได้นะคืออาจจะเป็นแบบว่าไม่ต้อง5ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการเซตอัพแล้วก็เล่นกับเพื่อนวางแผนยึดพื้นที่อะไรก็ว่าไปยิงแบบเพลินๆแล้วก็ตายแล้วไม่ต้องนั่งดูเพื่อนเล่นนานเพราะมันเป็นทีมเดธแมตช์ทุกคนเกิดได้ทันทีมันสนุกตรงนี้แหละหลักๆฉันก็ยังคิดว่าการที่เราจะเอาชนะในโหมดทีมเดธแมตช์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการยิงอ่ะการยิงการใช้สกิลทั่วๆไปมันเป็นโหมดที่เรียบง่ายครับเล่นเหมือนเล่นเอามันซะเล่นเอาสนุกอะประมาณนั้นอาจจะมีกลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหต้องแบบเกมเซนส์แบบจ๋าเลยไม่ครับยิงเอาสนุกจริงๆแล้วก็เซตแผนที่แบบ
ใช้คำว่าไงดีเซตแผนที่แบบว่าปั่นป่วนคู่ต่อสู้ได้ดีได้สนุกด้วยเอาล่ะจริงๆแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามจนจบคลิปเลยใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย